ที่โปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น10มิถุนาคมนี้เอ้ยมิถุนาคม มิถุนายนนี้นะคะคือต้องบอกว่าสังเวียนร้อนเป็นไฟแน่นอนกับโปรเจกต์เทนไฟเทนเขาดาวเลยค่ะ10 5 10 presented by GS Battery คือเราบอกว่าเราก็พูดถึงแต่ละคู่แต่ละคู่กันมาคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงว่าเอ๊ะตกลงจะมาต่อยมวยหรือจะมาร้องเพลงหรือมาเต้นแข่งกันเขาทำไมอ่ะเขาเป็นนักร้องศิลปินทั้งคู่แล้วเขาจะมาต่อยกันเอ้ยกำลังพูดถึงคู่ของหนุ่มฮั่นอิสริยะกับชินชินวุฒิค่ะนี่แหละค่ะเป็นเพื่อนซีกันเขาบอกว่าเขาต่อยหนักต่อยจริงเอาจริงนะเว้ยอย่างนี้เลยนะไม่ยอมนะไม่ยอมนะเก็บดั้งเก็บค้างให้ดีเถอะใช่คือคุณฮั่นเนี่ยอยู่ทีมแบล็คคุณชินอยู่ทีมไวท์ค่ะคือจะบอกว่าล่าสุดเราไปเจอหนุ่มชินประกาศกล้าวเลยว่าของผมจริงนะครับผมจริงเลยนะไม่ยอมนะฮันไม่ยอมนะเพื่อนกันก็ไม่ไว้นะจมูกเนี่ยไม่เก็บให้นะว้ายตายแล้ว เราไปเจอชินเราต้องถามเรื่องนี้เลยนะ คือเราพูดไม่เหมือนเขาพูดนะ เขาจะพูดคือใส่อารมณ์ขนาดไหนไปฟังเลยค่ะ เป็นรายการที่ผมต้องบอกเลยว่ากล้าและบ้าพอที่จะเอาไอเดียเนี้ยให้มันเกิดขึ้นจริงๆต้องยกให้พี่เจก่อนเลยพี่เจเจตรินก่อนเลยเพราะว่ากล้าเล่นแล้วต้องบอกเลยว่าเวิร์กพอยต์ก็กล้าเหมือนกันแล้วที่กล้าไปกว่านั้นคือนักแสดงที่มาต่อยก็ต้องกล้าพอสมควรเราไม่ได้มาต่อยกันแบบ acting อ่ะคิวบูอ่ะไม่ใช่อ่ะมันคือต่างฝ่ายต่างไปซ้อมมวยเพื่อมาซัดกันอ่ะมีอยู่ทีมพี่แมทครับทีมขาวฉายาฉลามขาวหนักใจตรงต่อยกับฮั่นนี่แหละแล้วเราท้ามันด้วยนะเรื่องแต่ลืมไปตอนท้าลืมไปว่าน้ำหนักมันตรงมันใหญ่นี่หว่าแต่ว่าฮั่นเขาก็ลดเวทอยู่เราก็เพิ่มเวทอยู่ก็พยายามจะให้มันใกล้เคียงที่สุดที่เราสามารถจะทำได้ผมเหตุผลที่อยากต่อยกับเพื่อนแล้วชวนเพื่อนเพราะว่าเรารู้ว่าพอต่อยจบแล้วอ่ะจะไม่โกรธกันกีฬาคือกีฬาอยู่ข้างบนสังเวียนก็คือใส่กันจริงๆชีวิตเนี้ยผมว่าคุณจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้การที่เอานักแสดงชาย20ชีวิตมาเข้าอยู่บนสังเวียนมวยแล้วต่อยกันจริงๆผมบอกเลยผมไม่ยอมพันอยู่แล้วตัวใหญ่กว่าก็เอาเหอะจะเอาให้ล่วงเจ็บจริงต่อยจริงเนี่ย3ยกยกละ3นาทีนะน้องนะกลายเป็น9นาทีเนี่ยเวลาคุณซ้อมคุณต้องเบิ้ล100เลยนะใช่ๆๆเพราะว่าต่อยต่อหน้าคนเจ็บจริงต่อยจริงแน่นอนคู่แรกคุณบีมนะคะคุณบีมสรัญญูกับแป้รักค่ะ10มิถุนายนนี้นะคะบอกได้เลยว่า10คือ2ทุ่ม15ต้องเปิดรอเลยค่ะต่อยจริงเดี๋ยวเราจะอู้อ้าพร้อมกันค่ะเปิดรอกันตั้งแต่วันนี้ไปเลยค่ะเพราะว่าเราก็จะมีความเคลื่อนไหวของโปรเจกต์นี้มาให้ดูเป็นระยะเลยนะคะใช่ค่ะชินบอกเดี๋ยวจะเอาให้ร่วงแต่ดูท่าฮั่นต่อยเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ใครจะร่วงพี่ปวดแขนแทนฮั่นเลยจริงเมื่อกี้ใส่หนักจริงๆจ้ะ